สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็จะมาพูดถึงทางด้านนายชัยพลกันนะคะที่นายชัยพลได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่ตนนั้นมีปัญหากับคนบางกลุ่มในหมู่บ้านเรื่องของการขัดผลประโยชน์เล็กน้อยแต่ทำให้พวกเขานั้นเกลียดตนเข้าใส่ต่อให้ตนนั้นตั้งหน้าตั้งตาทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่เห็นคุณค่าโดยนายชัยพลได้บอกว่าเชื่อว่าทุกคนที่กำลังเล่าข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงเท็จประการใดไม่รู้คนที่เล่าข่าววิเคราะห์ข่าวของลุงกับป้าที่ได้เจอมาและคนที่ตอบคำถามเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านกกอกสำหรับคนบางกลุ่มในหมู่บ้านกกอกเขาจะเห็นว่าเห็นเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขาเงินเพียงเล็กๆน้อยๆผลประโยชน์แค่เล็กๆน้อยๆก็ทำให้คนบางกลุ่มเกลียดลุงเข้าใส่คือพูดยังไงต่อให้ทำดีแค่ไหนบุคคลกลุ่มนี้ก็จะไม่มองเห็นความดีของลุงต่อให้ลุงตั้งหน้าตั้งตาทำดีเท่าไหร่เขาก็ไม่เห็นคุณค่ากลุ่มแรกที่ได้เคยเจอมาไม่ใช่ว่าชาวบ้านทุกคนจะชอบลุงก็มีบางกลุ่มที่ไม่ชอบและมีบางกลุ่มที่ชอบแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ของกลุ่มที่ไม่ชอบบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถทำให้เราเปิดเผยได้ทำให้เราต้องเรียนรู้ถึงจิตใจคนได้เร็วขึ้นได้เห็นพฤติกรรมใครบางคนที่เห็นต่างกับลุงพูดง่ายๆที่เขาเกลียดลุงมากก็เพราะลุงนั้นเป็นคนตรงเห็นอะไรที่มันท่าทีที่จะไม่ดีไม่เอื้ออำนวยของผลประโยชน์ของชาวบ้านก็จะคุยต่อหน้าเลยเพราะเหตุนี้คนบางกลุ่มจึงไม่ชอบและด้วยที่ตนนั้นเป็นคนพูดเสียงดังผงผางดูน่ากลัวแต่ตนไม่เคยมีพิษมีภัยอะไรกับใครและใครที่นำคำพูดของลุงนำไปวิเคราะห์ต่อนำไปวิเคราะห์ได้แต่ขอบอกไว้คือต้องเป็นกลางไว้เมื่อก่อนนั้นป้าแตนเป็นคนบ้านๆคนหนึ่งก็จะรู้จักมักคุ้นกับคนในชุมชนทั่วไปได้ดีส่วนลุงนั้นส่วนตัวลุงเองก็เป็นคนตรงๆไม่อ้อมค้อมถูกก็ว่าถูกอาจจะไม่ถูกใจคนในหมู่บ้านในเรื่องของผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยซึ่งหลังจากที่นายชัยพลนั้นได้เผยแพร่คลิปของตนเรื่องของการขัดผลประโยชน์กับคนในหมู่บ้านที่ได้มีการผิดใจกันทางด้านคุณสันตติกุลก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มพลังบวก V1 โดยมีข้อความว่านี่ขนาดพระพลที่ตัวเองเคารพเตือนเรื่องพฤติกรรมขี้โมโหก้าวร้าวยังไม่ทันไรจำเลยพลไร้สดว่าคนในบ้านกกอกขัดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆก็มาเกลียดตัวเองจนเข้าใจแถมบอกด้วยว่าตัวเองเป็นคนพูดเสียงดังดูน่ากลัวแต่ไม่มีพิษมีภัยอะไรอุ๊ยแล้วที่อยู่ดีๆทุบหลังนักข่าวนั่นไม่มีพิษมีภัยหรอครับแล้วที่โมโหน้องเมียจนยกโต๊ะทุ่มเขานั่นไม่มีพิษไม่มีภัยหรอครับคนหลวงโลกหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าบุญที่แซงทำมันล้างบาปของมึงไม่ได้ไอ้สุดเกลียดว่ะต่อแหลซิกเนเจอร์ของเขาคือไม่เคยโทษตัวเองจุดจบคนเลวกำลังใกล้เข้ามาถึงแล้วไอ้ผวยอีเถิกมันเกิดมาเชียพอกันคิดแต่ว่า
ัวเองดีๆหน้ามันเหมือนโจรมากเลยค่ะบักลูคีผมไม่ใช่คนบ้านกอกแต่ก็รู้สึกเกลียดคนคนนี้มากมายเหมือนกับหลายๆท่านเกลียดผัวเมียคู่นี้มากๆมึงพอได้แล้วไอ้สับปะเรอจำเลยคู่นี้ถ้าจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านอย่าลืมเอาปิ๊บคุมกระบาลไปด้วยนะอายชาวบ้านชาวเมืองเขาคนมีปมด้อยบางอย่างจะพยายามปิดปมตัวเองขณะชาวบ้านกอกยังมาฟังแต่พูดเลยทั้งที่เขารู้ความจริงกันไปทั่วหน้าเคยดูผัวเมียคู่นี้ตั้งแต่วันแรกอาการไม่ออกตอนนี้ออกเยอะหลุดแล้วหลุดอีกเชื่อว่าคนที่ทำน้องก็คือคู่นี้แหละถูกสำหรับนายเองสิคิดว่าตัวเองทำถูกคิดถูกคนเดียวแต่ไม่ถูกสำหรับคนอื่นนะนายพวยเลิกแทนตัวเองว่าลุงเถอะคำว่าลุงมันไม่เหมาะกับจำเลยเลยไอ้สัตว์นี้ขอให้มันจุดๆๆไปซะอยู่สร้างเรื่องเคียมีผลประโยชน์เหี้ยอะไรข้างฝาก็ไม่มีไปขัดผลประโยชน์เหี้ยอะไรต่อแหลทุยใส่ร้ายอย่างชาวบ้านฮ่าฮ่าฮ่าไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเดรัจฉานเลยแก่ใช่ไหมไม่เรียกลุงเพราะไม่ใช่ญาติอีต่อก็สามหาวลืมกำพืชใครจะเกลียดล่ะถ้ามึงไม่ได้ทำผิดกฎหมายก็ไม่มีโทษตกเป็นจำเลยเพราะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายสามารถทำร้ายคนอื่นถึงตายได้ทำหน้าตายคนร้าย 1-2 คนนี้กรรมกำลังตามมาคอยดูใกล้ถึงจุดจบของพวกมันแล้วใช่ๆโคตรเกลียดเลยว่ะยิ่งนานไปยิ่งหางโผล่มาเรื่อยๆโอ้ยพ่อดารากกอกคนตรงไหนบ้างที่ดีขนาดลุงม็อกป้าถอนเคยดีกับคุณยังยอมออกห่างตอนมึงมีฝาบ้านแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นคนพูดตรงพูดผงผางใช่เปล่ายิ้มยิ้มแน่แน่ยิ้มแล้วมันโทษคนอื่นไปทั่วมันไม่เห็นโทษตัวเองซะบ้างไอ้ผัวเมียจอมลวงโลกอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ